นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วก็ขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยครับเดี๋ยวช่วงต้นปีหน้านะครับคือต้นปี2025นะครับจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ของบองจุนโฮถือเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต่อจากพาราไซมิกกี้17นะครับยิ่งใหญ่น่าดูกลับมาครั้งนี้รอดูกันก่อนครับตัวอย่างHi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? กลัวความสูงไหมมิกกี้ I guess I am feeling a little dizzy. มึนๆหน่อยๆ อุ๊ยฉีก Wow, did you see that? Oh, mood. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point. What have I done? I'm lucky the one I'm with. Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're planning to be in. อับจนหนทางอ๋อไปสมัครงานเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้ง Once you die, we print a new version of your body. อ๋อเหมือนเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเพื่อการทดลองอะไรเงี้ยภารกิจใช่ใช่เพื่อการทดลองเพื่ออะไรอย่างงี้ช่างไม่เหอะพระเอกเป็นโรเบิร์ตพัตตินสันเลยนะอ้าวซีเวนหยวนตายรู้สึกไงก็รู้สึกไม่หายใจ17เลยนะตายมา17ครั้งโอ้โหเยอะเยอะเยอะน่าดูโอ้ต้องตายอย่างนั้นเหรอแบบอ๋อถ้ามีร่างซ้ำจะกำจัดทิ้งมีแค่คนเดียวมีแค่ร่างเดียวอะไรงั้นป่าวยิ่งฉุบเลยมาฟลาฟโลครับนี่คือ11โBut I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Yeah. ทำอะไรกันอ่ะมกราครับเฮ้ยคอนเซ็ปต์มาน่าดูนะพระเอกนะครับมาสมัครงานเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งมีต้นแบบมาจากนวนิยายในชื่อเรื่องมิกกี้เซเว่นนะครับของเอ็ดเวิร์ดแอชตันคือตอนนิยายเนี่ยชื่อมิกกี้เซเว่นถูกไหมครับแต่ว่าภาพยนตร์ของบองจุนโฮเนี่ยคือมิกกี้เซเว่นทีนซึ่งนิยายมิกกี้เซเว่นนะครับจะบอกเล่าถึงพนักงานคนหนึ่งที่ถูกส่งไปทำภารกิจสำรวจมนุษย์ในการสำรวจการก่อตั้งอาณานิคมในโลกน้ำแข็งเนฟเฮมซึ่งในเนฟเฮมนะครับผมถ้าอ้างอิงภายในจักรวาลของเทพปกรณัมนอสนะครับเนฟเฮมเป็นเหมือนสถานที่อันกว้างใหญ่อ้างว้างเหน็บหนาวนะครับที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งนิยายเรื่องมิกกี้เซเว่นเนี่ยจะบอกเล่าถึงการกลับชาติมาเกิดทั้งหมด7ครั้งของมิกกี้ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องมิกกี้17ของนบองจุนโฮของเราเนี่ยตัวมิกกี้บาร์นส์นะครับตัวเอกของเรื่องเนี่ยตายมาแล้วมากกว่านั้นการที่ให้จำนวนตายของมิกกี้มันมากกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความต้องการของนบองจุนโฮเนาะที่ต้องการให้รู้สึกว่าพอมาทำเป็นภาพยนตร์น่ะมีความตื่นเต้นมากขึ้นมีความสดใหม่มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหนังของนบองเนี่ยมันจะมีความสดใหม่ในไอเดียบางอย่างนี่ถือเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ออริจินอลไอเดียไม่ใช่ออริจินอลสตอรี่ของนบองนะมันน่าสนใจมากครับว่าจะเป็นอย่างไรก็น่าสนใจซึ่งตัวมิกกี้17เนี่ยถ้าเอาตามไทม์ไลน์ที่ต่างประเทศนะไทม์ไลน์ที่อเมริกาเนี่ยก็คือจะเข้าในวันที่31มกราเดี๋ยวนี้หนังเข้าบ้านเรากับเข้าต่างประเทศไม่ห่างกันมากนะครับใกล้ๆเท่านั้นแหละช่วงเดือนมกราในตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างของฝั่งบ้านเรานะนะครับก็ขึ้นไทม์ไลน์ว่ามกราเพราะฉะนั้นรอดูนี่อยากดูมากนะแล้วพูดตามตรงนะไอ้บรรยากาศบทเพลงที่บิวดูแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อครับผมไม่ไว้ใจนะบองเด็ดขาดหนังของนบองนะครับมันจะมีความแบบไม่ค่อยราบรื่นอยู่อ่ะ
มันจะมีปมปัญหาที่เข้ามาขัดเราดูแล้วไม่ราบลื่นเรื่องราวจะไม่โฟลว์ไม่ชิวๆขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดตามตรงนะบรรยากาศตัวอย่างตอนนี้ผมไม่เชื่อกูไม่เชื่ออย่างน้อยๆชะตากรรมของไอ้มิกกี้บาร์นส์เนี่ยครับตัวละครที่โรเบิร์ตแพทินสันกำลังแสดงอยู่เนี่ยดูแบบขัดกับดนตรีนี่มากอะไอ้ดนตรีชิวๆเนี่ยมันเหมือนแค่เป็นแมสเสจบอกเฉยๆว่าไอ้มิกกี้บาร์นส์เนี่ยแม่งตายมาแล้ว18นะเท่าที่ผมนับในตัวอย่างเนี่ย18นะครับไม่นับ ICG วิ่งๆนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ทรานซิชันก็ได้ ICG วิ่งๆแบบเป็น100ชีวิตอะไรอาจจะแบบไม่ใช่นะเป็นแค่เอฟเฟคไงแต่ว่าผมนับได้มันจะมีที่เขาจดแล้วเป็นรายละอักษรเลยอ่ะ18นะครับตาย18ครั้งตายกันเบื่อเอาเลยมันจะมีฉากนึงด้วยที่เขาจะเผาร่างเหมือนทำภารกิจเสร็จก็เผาไงเคลียร์เพื่อที่จะสร้างร่างใหม่ของมิกกี้บาร์นส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยแม่งยังไม่ตายนี่แล้วไอ้ตัวมิกกี้บาร์นเองไงแล้วก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยตอนนี้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกดูดีสักซึ่งด้วยสไตล์ของผู้กำกับอะผมว่าเขาต้องการให้คอมพิวเตอร์กราฟิกดูไปทางเรียวมากที่สุดผู้กำกับบางท่านก็ต้องการให้กราฟิกของเขามันเขาเรียกอะไรเสริมจินตนาการนะครับพรีเซนต์จินตนาการของเขาไม่จำเป็นต้องเรียวก็ได้แต่ทำให้ทุกคนเห็นภาพว่าภาพในหัวผมที่ผมจินตนาการอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างสไตล์หน้าบองก็น่าจะต้องการให้มันดูเรียวมากที่สุดนะครับเนี่ยเริ่มมาด้วยภารกิจหนึ่งของมิกกี้บาร์นส์เลยนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้เบอร์ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือแขนด้วน หลุมตรงนี้ก็คือเป็นหลุมที่ใช้กำจัดมนุษย์ใช้แล้วทิ้งซึ่งในเรื่องมันจะมีอยู่ซีนนึงด้วยที่โปรเจกต์มนุษย์ใช้แล้วทิ้งที่กำลังทดลองกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีมิกกี้บาร์นส์คนเดียวนะครับเพราะว่านี่มันจะมีฉากนี้อันนี้น่าจะเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเหมือนกันเพราะว่าตัดต่อมันประมวลและอยู่ในบริบทเดียวกันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเหมือนกันกับมิกกี้บาร์นส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์มนุษย์ใช้แล้วทิ้งของไอ้มิกกี้บาร์นส์เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์เดียวที่กำลังทดลองอยู่ณตอนนั้นจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่มนุษย์ใช้แล้วทิ้งมิกกี้บาร์นส์เนี่ยร่างเก่าเขาโดนทิ้งไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างร่างใหม่ออกมาจุดหนึ่งที่เราน่าจะได้ทำความเข้าใจกันผมว่าน่าจะเป็นช่วงหัวเรื่องนะครับเป็นเป้าในการเล่าเรื่องของนาบองอยู่ส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกและอารมณ์ของตัวมิกกี้บาร์นส์เองเท่าที่ผมรู้จักนาบองผ่านงานนะสไตล์อย่างนาบองไม่น่าจะมายืดเยื้อเรื่องปูตัวละครเรื่องอะไรมากมายนะครับหนังของนาบองค่อนข้างกระชับอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมมองว่าช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ภายในประโยคไดอะล็อกตรงนี้ก็คือผมทำอะไรลงไปให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้ตอนเริ่มเรื่องพร้อมกับความสับสนของตัวเองบวกกับอธิบายบอกว่ามันอับจนทุกทางและผมอยากไปจากโลกก็คือถ้าพูดยกตัวอย่างไวๆตอนนี้ให้เห็นภาพง่ายๆก็เป็นเหมือนแบบคนที่กำลังตกงานนะครับอับจนหนทางนะครับเบื่อโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายพังๆเนี่ยที่มาสมัครงานเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งซึ่งเมื่อทำงานไปได้สักพักก็ใช่ทุกคนคงสงสัยว่าผมทำเหี้ยอะไรลงไป อะไรประมาณนั้นนะครับไอ้เจนี่เป็นคนที่รับเอกสารของมิกกี้บาร์นตอนมาสมัครงานนะนางก็งงนะนางก็งงนะว่าแบบเฮ้ยคุณมาสมัครมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเนี่ยอ่านสัญญาดีแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นรีแอคชั่นของคนรับสมัครงานในตำแหน่งนี้ก็จะเกิดคำถามแหละเหมือนกับแน่ใจนะมนุษย์ใช้แล้วทิ้งอ่ะอ่านสัญญาแล้วใช่ไหมโปรเจกต์เนี้ยเมื่อคุณมาเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งมันก็คือการที่คุณเซ็นยินยอมมอบร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์เอาไปทดลองนะครับเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งเป็นหนูทดลองว่างั้นเถอะยังมีบอกอีกนะครับว่าพวกเขาใช้งานผมหนักทำภารกิจต่อกันไม่หยุดแสดงว่าหลังจากที่สมัครงานแล้วเนี่ยตัวมิกกี้บาร์นถูกใช้ในการทดลองหลากหลายประเภทมากมายซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับประโยคต่อมาก็คือทุกครั้งที่คุณตายเราจะได้ข้อมูลใหม่และมนุษยชาติก็ก้าวหน้าผมรู้สึกตะหงิดหน่อยๆมันดูเป็นประโยคขายตรงนิดนึงอ่ะสำหรับผมมันดูดีเกินไปมันดูชวนเชื่อเกินไปซึ่งมันมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาคุยกันซึ่งไอ้เจคเวนเนี่ยเขาบอกว่ามาระเบิดก้อนเนื้อมือสองพวกนี้กันเถอะจากบุคลิกและท่าทางของตัวละคร2ตัวนี้ในจังหวะนี้เนี่ยกับประโยคเนี้ยมันมีความรัง
เกียดมันมีความเหยียดมันมีความแบบดูถูกกดดันอยู่ซึ่งมันคนละเรื่องกับประโยคนี้เลยนะทุกครั้งที่คุณตายเราได้ข้อมูลใหม่และมนุษยชาติก็จะก้าวหน้าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในโปรเจกต์นี้ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือไอ้โปรเจกต์เนี้ยมนุษย์แท้แล้วทิ้งเนี่ยตามสัญญาคือจะต้องมีคนเดียวนะครับก็คือให้มันยังคงสภาพตามความเป็นจริงถ้ามันยังรอดอยู่เกินกว่า1ร่างเขาจะฆ่าทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ประมาณนั้นน่ะนะเราจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี้ยมันนำเสนอปัญหานึงและของตัวละครมิกกี้บานที่เสร็จภารกิจปั๊บไม่ตายนะลงมานอนแล้วเอ้ามึงก็ยังไม่ตายเอ้ากูก็ยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยตัวละคร2ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเบอร์17กับ18เพราะซีนนี้ครับซีนนี้เป็นซีนที่ตัวละครมิกกี้บานเบอร์17กับ18นะมันเขียนไว้ที่หน้าอกนะครับเบอร์17กับ18พวกเขากำลังยืนคุยกับผู้หญิงคนนึงต้องพูดว่ายังไงดีว่าพนักงานไว้พูดอย่างเงี้ยกันนะจะได้เห็นภาพชัดๆพนักงานคนนึงก็คือนาชาแอจาว่าในเหตุการณ์นี้ตัวนาชาแอจาว่านะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมจับแก้มของมิกกี้บาร์นส์นะแล้วพูดว่าโอ๊ยตื่นเต้นจริงๆเลยมันตื่นเต้นจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมอะตัวนาชาจะว่ากับมิกกี้บาร์นส์เนี่ยเหมือนมีความสัมพันธ์บางอย่างตอนนี้ผมยังไม่เจาะจงเป็นเรื่องแบบชู้สาวหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรนะยังไม่เน้นเรื่องอะไรเลยแต่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแน่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครนาชาจะว่ามีเอฟเฟคต่อตัวละครมิกกี้บานที่อยู่ในโปรเจกต์ใช้แล้วทิ้งนะครับก็คือฉากนี้ครับไอ้ตัวละครที่นั่งอยู่ในตู้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามิกกี้บานเบอร์ไหนนะแต่เขากำลังการทดลองอยู่ระหว่างการทดลองเนี่ยนางกับมิกกี้บานก็มีการแบบโบกไม้โบกมือให้กันเพราะฉะนั้นตัวละคร2ตัวนี้อ่ะครับมีความสัมพันธ์บางอย่างนะครับที่มันผูกกันอยู่เราก็ต้องไปลองดูว่ามันผูกกันอย่างไรซึ่งถ้าเราเอาเรื่องราวทั้งหมดนี่มาผูกกันนะครับบวกกับพฤติกรรมและบุคลิกของน้าบองอ่ะที่ต้องการจะเล่นเรื่องมนุษย์จริงๆน้าบองนะนอกกว่าเรื่องชนชั้นอ่ะมันจะมีเรื่องมนุษย์หนังของน้าบองจะออกเชิงไปทางแบบสำรวจอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาหนังของน้าบองคุณลองสังเกตดิหยิบยกอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราเข้าไปสำรวจกันอะไรอย่างนั้นซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราเห็นตัวอย่างแล้วเราวิเคราะห์กันทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่นคล้ายๆกับการสร้างเรื่องราวตรงเนี้ยไอการทดลองมนุษย์ใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาสะท้อนและจิกกัดอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้และเรื่องราวความรู้สึกของตัวมิกกี้บาร์นส์โพสิชันของตัวละครมิกกี้บาร์นส์กับโพสิชันของตัวละครนาชาแอจาว่าเกวนและแฮโรนิมัสนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีความชัดเจนในจุดยืนของมันนะครับเกวนกับแฮโรนิมัสดูเหมือนเป็นแบบเหมือนผู้มีอำนาจในโปรเจกต์นี้นะเป็นระดับการสั่งการระดับการตัดสินใจนะครับดูใหญ่โตหน่อยพระเอกอยู่ในระดับแบบล่างเลยแบบว่าดูเป็นเหมือนอย่างที่ไอตัวละครเกวนมันบอกว่าแบบก้อนเนื้อมือ2มันอยู่ในโพสิชันนั้นนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าดูมากข้อมูลที่ระบุเอาไว้ก็คือภาพยนตร์เรื่องมิกกี้17จะมีความยาวประมาณ2ชั่วโมง19นาทีเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะกำลังดีไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไป2ชั่วโมง19นาทีกับเวิลด์เซตอัพที่เกิดขึ้นผมมองว่าเหลือนะครับน้าบองเอาอยู่เชื่อมือพอสมควรและพอภูมิกับเป็นบองจุนโฮปั๊บผมรู้สึกว่าแบบความคาดหวังมันมีและสุดท้ายนะครับผมมีข้อสังเกตหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับบอกว่ามิกกี้นัมเบอร์วันยืนอยู่เหมือนใส่ชุดเหมือนยานอวกาศและยืนตรงหิมะถูกไหมครับมิกกี้นัมเบอร์11อยู่เหมือนในห้องทดลองเหมือนคล้ายๆทดลองสารเคมีซึ่งไม่แน่นะ1ถึง18ตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ย1ถึง18เนี่ยน่าจะถูกนำไปทดลองในการทดลองที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายก็คือเป็นมนุษย์ใช้แล้วทิ้งจบโปรเจกต์ตายคือทดลองให้ตายอ่ะทดลองหนักๆนะครับให้ตายซึ่งเอาจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามิกกี้เบอร์18คือมิกกี้เบอร์18จริงๆไม่ใช่มิกกี้เบอร์8ที่รอดชีวิตมาแล้วปล่อยให้มิกกี้คนอื่นๆ
ายแทนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะขนาดว่ามิกกี้2ตัวเนี่ยมาเจอกันว่ารอดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีความหละหลวมในการควบคุมและตรวจสอบไอ้ตัวมิกกี้นี้อยู่ระดับนึงเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับน่าสนใจหนังหน้าบองหวังเยอะหวังเยอะแน่นอนใครรู้สึกอย่างไรกับมิกกี้17ก็ลองดูนะครับผมแล้วก็อยากดูไหมบางคนผมว่ามีแน่เห็นชื่อหน้าบองปั๊บโอ้พี่ผมแทบจะจองตั๋วเดี๋ยวนี้เลยเหมือนกันหน้าบองสร้างมาตรฐานเอาไว้เยอะซึ่งผู้กำกับที่สร้างผลงานเอาไว้ดีพอมีผลงานต่อไปเราก็คาดหวังและเราก็อยากดูมากๆนะครับนั่นคือเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับมิกกี้17ก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับอีกอย่างนึงชื่อหนังคือมิกกี้17ถูกไหมแต่ในเรื่องอ่ะมันตายเกิน17ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญอะไรไหมในมิกกี้คนที่17นี่นะครับน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ